ณวิทยุจารย์นะครับนายกอบจปทุมธานีนะครับต้องเรียนว่าปทุมธานีนั้นเนี่ยนะในตั้งแต่ผมมารับตำแหน่งเนี่ยตั้งแต่วันที่15 กุมภาพันธ์ 64นะครับนี่ก็2 เดือนครึ่งเข้าไปแล้วนะครับก็ต้อง2 ปีครึ่งนะครับก็ต้องเรียนว่าปัญหาต่างๆนั้นเนี่ยเราเริ่มต้นตั้งแต่วันที่รับตำแหน่งวันแรกเนี่ยก็เจอกับโรคโควิดนะฮะโควิด-19ซึ่งเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นแบบรุนแรงมากประตูเราระบาดเป็นอันดับ2รองจากกรุงเทพนะครับมีการปิดตลาดสุชาติตลาดพรพัฒน์ต่างๆนะครับแต่ในเดียวกันเมื่อเราเข้ามารับตำแหน่งเราก็เห็นว่าอันนี้เราต้องพูดความจริงกันนะครับไม่ได้มาพูดเพื่อเอาใจกันแต่ในเดียวกันเพื่อมารับตำแหน่งพูดไปเราก็เห็นว่าการทำงานเนี่ยวันที่16-17เนี่ยถ้าเกิดทำงานแบบนั้นเนี่ยผมก็มองว่ายังไงบ้านเมืองเราไม่รอดจากโควิดแน่นะครับเพราะยังเราจะใช้วิธีการสวอปจมูกสวอปวันนี้รู้ผลช่วงนี้นะครับแล้วเราต้องไปตามไทม์ไลน์ไอ้คนที่พรุ่งนี้รู้ผลไอ้วันมันไปอยู่ไหนแล้วมันไปเข้าไหนบ้างมันตามไม่สิ้นสุดนะครับเพราะเราสู้กับศัตรูที่มองไม่เห็นนะฮะอันนี้ต้องเรียนว่าเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันที่18-19-20มาช่วงไปดูได้ตามบ้านเราก็พยายามดื้อการที่จะนำนวัตกรรมใหม่ๆมาใช้เช่นแรปิดเทสนะครับเอามาใช้ก่อนเพื่อขจรเพื่อตัดวงจรทำลายนะครับแล้วเราเป็นจังหวัดแรกนะแล้วในภายในไม่เกิน1 เดือนนะครับถ้าเราทั้งเก็บนะฮะเอาเก็บแค่แรปิดเทสเก็บทั้งกักนะแล้วก็รักษาควบคู่กันไปนะเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าภายในเดือนเดียวเราก็สามารถที่นำพาไปถึงธานีนั้นเนี่ยหลุดพ้นจาก1 ใน 10 จังหวัดที่ระบาดสูงสุดนะครับจนแบบนี้นะแล้วก็เราก็เป็นจังหวัดแรกที่เอาซิโนฟาร์มนะจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มาฉีดให้พี่น้องชาวปทุมถึง500,000 โดสนะครับแล้วก็พัฒนาไปถึงฉีดไปถึง500,000 คนต้องไม่ต่ำกว่า1 ล้านโดสนะครับแล้วเรายังมีการเตรียมการที่จะมาบูสต์ให้พี่น้องประชาชนอีกนะเพราะนั้นจุดปัจจุบันเนี่ยปทุมเรายืนยันว่าเราล็อกล้นมาได้แต่ระยะเวลาที่เราสู้กันอยู่เนี่ย1 ปี 1 ปีกว่าเนี่ยทำให้เราต้องหยุดชะงักในการบริหารในการที่จะพัฒนาบ้านเมืองไปทุกอย่างนะครับก็ต้องเรียนว่าปทุมมันไม่ใช่ปทุมแบบเดิมแต่มันไม่เหมือนชนบทแต่ปัจจุบันมันเป็นปริมณฑลแต่กรุงเทพเป็นยังไงปัญหากรุงเทพเป็นยังไงปัญหาปทุมก็คืออย่างนั้นนะครับแต่เมื่อความเจริญมันเข้ามาในปทุมเยอะเริ่มเร็วนะเร็วหมายว่าอธิบายขึ้นต้นเห็นเลยว่าเราเป็นเมืองที่มีมหาวิทยาลัยมากที่สุดนะครับรองกรุงเทพเท่านั้นนั่นไม่ต่ำกว่า14 หรือ 15มหาลัยไม่อยู่ในประชุมทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อเป็นเมืองปัญญาชนเนี่ยมันสิ่งต่างๆมันต้องดีเลยแบบนี้นะครับมันไม่ใช่แค่มหาวิทยาลัยอย่างเดียวแต่เรายังมีเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่เรามีนิคมอุตสาหกรรมถึง2 นิคมนะครับไม่ว่าเป็นนิคมนวนครหรือนิคมบางกะดีแม้แต่เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมลาดหลุมแก้ว200 กว่าโรงงานนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเมืองที่เต็มไปหมดด้วยประชากรแฝงแล้วเรามีตลาดในตลาดสี่มุมเมืองและที่ใหญ่ที่สุดอันนี้คือปัญหาที่ปทุมเราเจอนะครับเพราะนั้นเมื่อความเจริญมันเข้ามาแทนที่ถ้าวิสัยทัศน์เราไม่ทันกับความเจริญเนี่ยไอ้ความเจริญที่เข้ามามันก็กลับเป็นแทนที่จะสร้างให้ปทุมเป็นเมืองน่าอยู่นะครับเป็นสมาร์ทซิตี้มันกลับทำให้ปทุมเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยปัญหานะเพราะว่าวิสัยทัศน์ผู้นำมันไม่ทันกับความเจริญที่เข้ามารถไม่เคยติดก็ติดสุดร้องไม่เคยมีก็มีนะครับหลายสิ่งหลายอย่างแล้วยิ่งที่มาซ้ำเลยคืออะไรเราเจอปัญหาน้ำท่วมทุกปีนะครับทุกปีจริงๆนะเราต้องมาแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างที่เราอยู่เราเกิดน้ำท่วมที่นครพนมสินะเพราะนั้นริมแม่น้ำแม่พระยาประจำอยู่นะอันนี้ต้องขอบคุณทางกทม.นะฮะที่เมื่อวันศุกร์นี้นะครับท่านแพทย์หญิงวรรณธนีนะฮะมัธนานะตลอดประหลัดเนี่ยท่านก็ยกทีมของกทม.นะครับมาประสานงานกับผมเองนะด้วยตัวผมเองนะฮะแล้วมาประสานงานคุยกันเพื่อวางระบบเพื่อน้ำท่วมเนี่ยต้องป้องกันน้ำท่วมไปด้วยกันนะฮะอันนี้จะทำงานร่วมกันโดยเฉพาะเราได้เชิญทางชนประธานมาด้วยนะครับเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ปทุมและกทม.เนี่ยอย่างยั่งยืนนะครับอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วว่าต่อไปที่เราต้องมองไปถึงในอนาคตเนี่ยนะที่กำลังวางแผนกันอยู่เพราะว่าผมก็เหลือเวลาแค่ปีเศษนะครับก็ต้องหมดเวลาเรื่องตั้งใหม่แต่สิ่งที่ต้องวางแผนรองรับคืออะไร
คือประทุมต้องเป็นเมืองสวนสัตว์ต่อไปนะครับในอนาคตในเนื้อที่300ไร่ซึ่งร่วมก้าวหน้าที่สิบก็ได้ผ่านมาเนี่ยตอนนี้กำลังเร่งนะครับปรับปรุงนะแล้วก็ได้มีการประชุมร่วมกันกับสวนสัตว์นะครับในปี69นะปี69สัตว์ทั้งหมดเนี่ยเริ่มทยอยเข้ามานะครับในสวนสัตว์แล้วในปี70ทุกสิ่งทุกอย่างจะสมบูรณ์นะครับเต็มไปด้วยโครงการนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังเจอกำลังทำก็คืออะไรถ้าเราไม่มองถึงไม่ใช่ว่าผมก็เสนอไปที่ประชุมว่าเราอย่ามองแค่สวนสัตว์สร้างให้เสร็จนะครับแต่สิ่งที่กระทบที่ตามมาคืออะไรการจราจรนะครับการตอนนี้เนี่ยทุกท่านก็คงทราบนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นสวนสัตว์จะเกิดตรงคลองหกนะครับตรงคลองหกธัญบุรีนะแต่การจราจรเนี่ยไม่ว่าจะเส้นภูคดและไม่ว่าจะเส้นอาสิทธิ์นครนายกไม่ว่าเส้นคลองหลวงตอนนี้ติดขัดมากมหาศาลนะครับแต่ถ้าสวนสัตว์มาเกิดแล้วเราไม่เตรียมแก้ไขการจราจรอย่างยั่งยืนเนี่ยใครจะมาเที่ยวสวนสัตว์นะครับมาเที่ยวที่สวนสัตว์ในประเทศไทยยิ่งใหญ่ที่สุดทำเป็นทวีปทุกทวีปนะครับเป้าหมายต้องการให้ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียด้วยกันแต่ทำไมการจราจรมันไปไม่ได้นะฮะเพราะว่าไปถึงโอ้โหเป็นชั่วโมงแล้วติดใครก็ไม่ไปเลยนะเพราะนั้นเรามาทำโครงการโมโนเรลนะโมโนเรลที่ผมพยายามปลูกปั้นมาที่ในช่วง2ปีเนี่ยมันเดินหน้าไปเยอะแล้วนะครับเดินหน้าเยอะมากถ้ามีต้องมีสถานีโมโนเรลเกิดขึ้นจะเป็นสถานีสวนสัตว์นะครับต้องมีสถานีสวนสัตว์และต้องเชื่อมต่อกับสถานีสีแดงที่นครรังสิตนะครับคือถ้าคุณจะไปสวนสัตว์เนี่ยคุณมาลงสถานีขึ้นรถไฟมาลงสีแดงหรือลงสีเขียวที่ภูเขาแล้วก็จะต่อโมโนเรลไปถึงสถานีสวนสัตว์ได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เรากำลังจะต้องเร่งด่วนที่จะทำนะครับแล้วนอกจากนั้นการแก้ปัญหาเนี่ยเรามาดูกันเรื่องรถติดในกระทรวงตอนนี้มหาศาลนะครับก็เลยหลายฝ่ายเราก็มาร่วมกันพิจารณากันแต่ปรากฏว่าไม่มีทางอื่นนะฮะต้องโมโนเรลอย่างเดียวแล้วเชื่อมเพราะนั้นเรากำลังทำอยู่นะครับตอนนี้ก็เดินหน้าไปเยอะนะโดยใช้รัฐร่วมเอกชนนะรัฐก็คืออบจ.นะครับเอกชนเราประสานทางกลุ่มของจีนของญี่ปุ่นเอามาเจอกันแล้วพบกันแล้วนะนี่คือเพื่อวางต่อไปให้ได้แก้ปัญหาเมื่อสวนสัตว์เปิดให้ได้นะครับอันนี้ไอ้สิ่งที่ต่อมาอย่างที่ท่านทางกทม.ได้พูดไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยปัญหาขยะนะปัญหาขยะล้นเมืองเนี่ยในปทุมเนี่ยผมยืนยันเลยแต่ละวันเนี่ยจำนวนขยะเนี่ยประมาณ 1,800 ถึง 2,000 ตันนะครับแต่ละวันแต่ตอนนี้เนี่ยวิธีการเนี่ยเอาไปฝังกบนะที่บางทรายตอนนี้ใครก็ไม่ฝังกบนะครับมันหมดไปแล้วระบบฝังกบมันจะทำให้ทรัพยากรใต้ดินเนี่ยมันเสียหายไปหมดนะไม่งั้นอีก30ปีข้างหน้าเนี่ยลูกหลานเราจะอยู่กันยังไงนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้กำลังดำเนินการกันอย่างมากนะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยต้องลองคิดดูถ้าต้องทิ้งขยะเนี่ย1กิโลนะ1กิโลกรัมต่อคนนะครับถ้าต้องใช้ไฟฟ้านะครับแต่ถ้าต้องเปิดใจกว้างว่าในเมื่อท่านทิ้งขยะเนี่ยท่านต้องคิดช่วยกำจัดขยะด้วยนะครับท่านใช้ไฟฟ้าก็ต้องช่วยกันสร้างกระแสไฟฟ้าด้วยนะครับคือสิ่งเหล่านี้ที่มันเรากำลังนำมาแล้วก็ประทุมมันไม่ได้ใช่ผมบอกแล้วไม่ใช่บ้านป่าเมืองเถื่อนไม่ใช่เมืองที่มีแต่ต้นไม้ต้นนาครับตอนนี้ประทุมผมเชื่อว่าเป็นเมืองที่หนูว่าจัดสรรมากที่สุดนะครับในคลองทั้ง12คลองที่เป็นคลองส่งน้ำเนี่ยนะฮะประทุมไม่ใช่แก้มลิงที่ใช้เก็บน้ำนะแต่ถ้ายังคิดอยู่ว่าประทุมต้องเป็นแก้มลิงเก็บน้ำเหมือนเก่าเนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นพันๆหมู่บ้านน้ำท่วมแบบปี54เสียหายหมดนะครับเพราะนั้นประทุมต้องทำให้เป็นทางผ่านของน้ำนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราคุยกันร่วมมือกันกับทางกทม.นะครับแล้วท่านผู้ว่าชาติชาติท่านแพทย์หญิงวรรณธนีได้มาเรามานัดพบกันแล้วตรงจุดรอยต่อนะฮะเมื่อ3เดือนที่แล้วตรงคลองมัดใหม่นะแล้วเราผมเองก็ลงเรือสำรวจกับท่านผู้ว่าและท่านวรรณธนีนะครับลงไปในคลองคลองนั้นเนี่ยจะเป็นคลองที่ระบายน้ำของมัดใหม่สั้นที่สุดนะครับที่จะระบายน้ำจากคลองเป็นประชากรใต้เนี่ยเอาออกเจ้าพระยาให้เร็วที่สุดเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ดอนเมืองสายไหม
นะครับได้หมดนะถ้าตรงนั้นที่ทำได้ร่วมกันแล้วคิดว่าตอนนี้น่าจะไปได้แล้วนะครับอันนี้คือต้องสิ่งที่ต้องเรียนแล้วก็อีกอย่างนึงในอบจกระทุ่มเนี่ยนะครับเรามองไปถึงว่าตั้งแต่ผมมารับตำแหน่งเนี่ยพอมาเจอโควิดนะครับมาเจอเพลิงไหม้อุตสาหกรรมเยอะไปไหม้โรงงานเนี่ยเดี๋ยวไหม้โรงงานไม่อาจเดี๋ยวไหม้โรงงานโฟมเนี่ยอันนี้แต่อบจกระทุ่มนะครับไม่มีกองสาธารณสุขนะครับเราก็เลยในช่วงเนี่ยปีแรกก็ต้องมาตั้งกองสาธารณสุขขึ้นมาเพื่อเอามาสู้เพื่อความคล่องตัวในการสู้โควิดด้วยกันนะครับแล้วเราก็ต้องมาตั้งกองบรรเทาสาธารณภัยขึ้นมาอีกนะครับเพื่อว่าอะไรเพราะว่าโอ้โหไฟไหม้เยอะโดยเฉพาะหน้าร้อนที่ผ่านมานะครับตอนนี้เราต้องตั้งกองจ้างเอารับอัตราจ้างเข้ามาใหม่แล้วส่งไปฝึกกับกองทัพอากาศซึ่งมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการดำเนินนะครับซึ่งตอนนี้เราก็คิดว่าเราพร้อมนะครับเราพร้อมที่จะดูแลพี่น้องประชาชนแต่สิ่งที่เราเสียเปรียบจังหวัดอื่นเนี่ยนะคือเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการท่องเที่ยวนะครับปทุมไม่มีอะไรนะผมบอกเสมอว่าปทุมไม่มีภูเขาไม่มีทะเลไม่มีน้ำตกแต่เราจะเอาอะไรดึงดูดนักท่องเที่ยวนะเราก็ต้องเอาจุดแข็งของเรามาเป็นจุดขายคือแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้แม่น้ำเจ้าพระยาสองฝั่งในพื้นที่ปทุมเนี่ยกำลังทำให้เป็นตัวอย่างอยู่นะครับว่าหน้าจังหวัดปทุมเนี่ยต้องไม่มีตกโชวาต่อไปแล้วเมื่อเรายอมลงทุนทำเป็นจังหวัดเดียวนะครับเมื่อเราขนาดที่น้ำลงเนี่ยเราก้านหมดเพื่อเอาตกโชวาขึ้นไปทำปุ๋ยนะครับแต่ช่วงน้ำขึ้นเราไม่สนใจแต่อันที่สองที่จะได้คือตกโชวาเนี่ยจะไม่มีในพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาปทุมนนทบุรีนะสมุทรปราการกรุงเทพมหานครจะต้องไม่มีไปด้วยเพราะอันที่สองจากที่เราจะดักที่ประตูนะเพื่อให้อีก3จังหวัดนั้นเนี่ยได้มีส่วนตรงนี้อันนี้ก็จะทำให้เป็นรูปธรรมนะครับและส่วนการพื้นที่สีเขียวต่างๆนั้นเราทำอยู่แล้วแล้วก็ในส่วนของเดือนหน้าเนี่ยอาจจะเห็นมิติใหม่ขึ้นมาว่าเราจะมีโป๊ะนะฮะโป๊ะขนาดใหญ่4โป๊ะตกแต่งริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาให้สวยงามแล้วก็เอาต้นไม้ที่อยู่ตามเกาะกลางถนนไม่ว่าจะเป็นต้นสงกรานต์หรือต้นปาล์มเนี่ยเอาไปปลูกตกแต่งในแม่น้ำเจ้าพระยาให้สวยงามนะครับเราจะปล่อยให้ต้นไม้ใหญ่ๆมาอยู่ที่เกาะกลางถนนบดบังวิสัยทัศน์ในการขับขี่ของพี่น้องประชาชนไม่ได้นะครับอันนี้ต้นไม้ที่อยู่เกาะกลางถนนเนี่ยบดบังวิสัยทัศน์กับผู้ขับขี่แล้วเกิดอุบัติเหตุบ่อยนะครับอย่างเราต้นปาล์มไปปลูกไว้เกาะกลางถนนอย่างเงี้ยพอปาล์มมันแก่มาเจอพายุเจอฝนไอ้ใบปาล์มมันก็หักร่วงมาพี่น้องมันขับรถไปนะเขาตกใจอุบัติเหตุอันนี้เจอเราเลยต้องรีบแก้ปัญหาอีกนะครับผมก็เรียนว่าปทุมกำลังจะพัฒนาไปนะครับแล้วก็ให้ทันต่อความเจริญที่เข้ามานะแล้วเราก็ต้องตอนนี้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับรปสตกำลังจะโอนมาอยู่กับอบจ.นะครับในปีนี้13แห่งในปีหน้าอีก10แห่งนะครับเพราะนั้นเราจะทำให้รปสต.เนี่ยเป็นแพทย์ปฐมภูมินะครับเพื่อลดจำนวนคนไข้ที่ไปใช้ตอนนี้แน่นไปหมดไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลธรรมศาสตร์โรงพยาบาลปทุมโรงพยาบาลธัญญะโรงพยาบาลสามโคกโรงพยาบาลหนองเสือเราเรื่องแน่นไปหมดนะเราก็เอาตัวนี้เอาเข้ามาพัฒนาให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเมื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วเนี่ยปัญหาสุขดูแลสุขภาพต้องดีนะครับอันนี้ก็สิ่งที่เรากำลังทำแล้วปัญหาสุดท้ายที่กำลังเจอนะฮะกำลังเจออย่างมากถ้าเราปล่อยไว้เนี่ยเด็กเยาวชนของเราจะเสียอนาคตก็คือปัญหายาเสพติดนะครับตอนนี้กำลังทำคือหนึ่งเอากีฬาเข้ามาช่วยเรื่องยาเสพติดนะครับเพราะว่าปทุมธานีเป็นไม่ได้ยังไงปทุมธานียังไม่มีสนามกีฬาของจังหวัดนะแต่ที่อื่นต้องมีกันหมดแล้วไม่มีโรงเรียนกีฬาแต่ที่อื่นก็มีกันหมดแล้วทำให้ศักยภาพทางเด็กเยาวชนเรื่องกีฬาเนี่ยมีฝีมือครับนะแต่ขาดการสนับสนุนนะเรากำลังทำเพื่อดึงเด็กเยาวชนเนี่ยให้ห่างไกลยาเสพติดนะเพราะว่ายาเสพติดนั้นเนี่ยปทุมเนี่ยมันแย่อย่างหนึ่งคือปทุมเป็นเมืองผ่านยาเสพติดที่จะเข้ากรุงเทพหรือจะลงใต้นะมาเมืองผ่านแต่เมืองผ่านไม่เป็นไรครับมันเป็นแหล่งพักที่ใหญ่ที่สุด
นะครับก่อนที่ระบายออกไปแต่ประทุมไม่เคยผมเป็นตำรวจมาช่วยชีวิตนะจับยาเสพติดสมัยก่อนจับแค่10,000 เม็ดก็เยอะนะนะแต่นี้เขาจับเนี่ยในช่วง3-4 เดือนจับที18 ล้านเม็ดเนี่ยในประทุมนะครับอันนั้นไม่เป็นไรมันเป็นทางผ่านเป็นแหล่งพักแต่ขณะเดียวกันมันกำลังเป็นแหล่งแพร่ระบาดนะครับเรายอมไม่ได้ถึงได้วันนี้มีการเร่งประสานกับเจ้าที่ตำรวจจัดงบประมาณของอบจ.ลงไปให้นะครับเพื่อไปช่วยกันเพื่อให้ประตูมันห่างไกลยาเสพติดไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่คร่าวๆที่เราจะต้องพัฒนาต่อไปนะครับให้ประตูเป็นเมืองได้อยู่และเป็นสมาร์ทซิตี้ให้ได้ถ้าในเวลาอันรวดเร็วนะครับแต่ติดขัดเนี่ยผมก็เรียนว่าจากการทำงานทั้งหมดที่ผ่านมาเราเร่งทำเพื่อประชาชนแต่ปัญหาที่เจอเนี่ยมันเป็นเหมือนกันนะครับเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ใช่แค่หน่วยงานเดียวอบจ.ทุ่งน้องทำนี่ทำนี่ไปได้เลยทันเหตุการณ์อันนี้คือท้องถิ่นนะครับแต่เนี่ยมันไปติดขัดในกระบวนการของว่าต้องประสานกับหน่วยงานโน้นองค์กรนี้นะฮะจะสร้างสะพานตรงนี้พี่น้องประชาชนก็ต้องไปขออนุญาตกรมชลไปขออนุญาตธนาละโอ้โหไปติดขัดกันไปหมดทั้งที่เรายอมแพ้งบประมาณของเราแต่ทำไม่ได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องฝากไว้ว่าการกระจายอำนาจนะครับส่วนท้องถิ่นนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วก็สำคัญนะถ้าเราจะแก้ปัญหานะให้พี่น้องประชาชนนะอย่างทันเหตุการณ์ต้องแก้ไขกฎหมายต่างๆบ้างกฎข้อบังคับระเบียบต่างๆบ้างนะครับต้องมีการปรับปรุงนะครับ